คุณประโยชน์จากแกนสับปะรด แกนสับปะรดถ้าไม่เคยทานก็ต้องลองทานสักครั้งนะคะเพราะส่วนนี้แหละมีสารอาหารสำคัญสะสมอยู่มากกว่าเนื้อหวานๆฉ่ำๆซะอีกแม้จะแข็งและลดฝาดไปสักหน่อยแต่จะบอกว่าแกนสับปะรดหรือไส้กลางสับปะรดนี่คือแหล่งสะสมสารอาหารสำคัญของสับปะรดเลยโดยเฉพาะเอนไซม์บอมิเลนที่จริงๆแล้วก็มีอยู่ในทุกๆส่วนของสับปะรดแต่จะพบมากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นแกนสับปะรดซึ่งสารนี้มีประโยชน์มากมายคือมีฤทธิ์ช่วยย่อย อาหารถ้ามื้อไหนคุณทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เข้าไปมากๆจนรู้สึกจุกเสียดแน่นท้องก็ให้ทานสับปะรดเข้าไปหลังรับประทานอาหารก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ ช่วยสมานแผลและลดการอักเสบของกอระเพาะอาหารและลำไส้เพราะเอนไซม์บอมิเลนมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆคอยทำลายแบคทีเรียที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆมีกากใยมากจึงช่วยแก้ปัญหาท้องผูกแต่ก็ไม่ควรทานมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียแทนได้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแก้ขัดเบาแก้นิว่วลดอาการ ปวดข้อข้ออักเสบหลังจากออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหนักๆป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัม,ม,าพ,อม,มาพาตเพราะเอนไซม์บอมิเลนจะไปช่วยลดการเกาะกันเป็นก้อนของริมเลือดของเก็ดเลือดเพิ่มผูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านโรคมะเร็งนั่นเพราะว่าบอมิเลนจะทําให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารไซตโตไคน์ที่ทําให้เม็ดเลือดขาวกําจัดเซลล์มะเร็งได้ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แถมกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนถือเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีให้กับคุณผู้ชายเลยนะคะบรรเทาโรคเกาได้โดยทานสับป,ประรดเศษหนึ่งส่วนสี่ผลขนาดเล็ก,ลกวันละสองถึงสามครั้งหลังอาหารหนึ่งชั่วโมงครึง่งเพื่อให้เอนไซม์บอมิเลนช่วยต้านการอักเสบลดความเจ็บปวดจากการอักเสบทีนี้มาดูวิธีทานสับป,ประรดที่ถูกต้องกันนะคะเมื่อทราบ ยชน์ของแกนสับปะรดแล้วคราวหน้าเวลาหั่นสับปะรดก็ควรหั่นมาพร้อมกับเนื้อกับแกนกลางด้วยจะดีกว่าทานแต่เนื้ออย่างเดียวนะคะแต่ถึงกันนั้นหลายคนอาจจะกลัวว่าเวลาทานแล้วจะเจ็บลิ้นและปาก ซึ่งถ้าเรารู้จักการทานสับป,ประรดอย่างถูกวิธีก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแสบลิ้นตามมาโดยเวลาทานสับป,ประรดต้องทำแบบนี้นะคะใช้มีดเฉือนเปลือกออกจนหมดจากนั้นใช้มีดตัดส่วนตาออกเป็นล่องเฉียงเฉียงตัดเป็นชิ้นแล้วเอาเกลือทาให้ทัว่วหรือแช่ในน้ำเกลืออ่อนๆประมาณสักสองถึงสนาทีโดยการทาเกลือหรือแช่ในน้ำเกลือจะช่วยทำให้เอนไซม์บอมิเลียนที่มีลิ์เป็นกรดปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่สามารถเกิดปฏิกิริยากับอวัยวะในปาก และยังเป็นการทำลายสารจำพวก ที่ทำให้เกิดอาการแพ้จนแสบลิ้นถามว่าคนท้องกินสับปะรดได้ไหมมีคนพูดกันว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรทานสับปะรดเพราะอาจทำให้มีโอกาสแท้งบุตรมากขึ้นแต่ความเป็นจริงก็คือเรื่องนี้ยังไม่มีผลการศึกษายืนยันชัดเจนนะคะแต่มีข้อมูลจากแพทย์หญิงจันชวีเจริญพาณิชยูติตนารีแพทย์และคุณเยวรักษ์รูปปัดนักกาหนดอาหารวิชาชีพประจาโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งแนะนาไว้ในนิตยาสารรักลูกว่าจริงจริง แล้วคนท้องก็สามารถทานสับปะรดได้เพื่อช่วยย่อยอาหารลดอาการแน่นท้องการบวมอักเสบและขับสารพิษออกจากร่างกายขณะที่นักวิชาการในต่างประเทศ ผู้เขียนหนังสือ What to Eat When You Are Pregnant บอกว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะคนเข้าใจกันว่าในเมื่อเอนไซม์บอมิเลนมีความสามารถในการย่อยโปรตีนก็น่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ที่เป็นสิ่งที่โปรตีนสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนกันจึงเกรงว่าหากทานสับประรดเข้าไปจะทําให้คุณแม่มีอาการตกเลือดและแทงได้ซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากต่างประเทศก็แนะนําให้ว่าคุณแม่ทานสับประรดในปริมาณที่เหมาะสมคือสัปดาห์ละประมาณ หนถึงสองหน่วยบริโภคหนึ่งหน่วยบริโภคนี้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะและควรทานสับปะรดสดเท่านั้นไม่ควรทานในรูปแบบสับปะรดกระป๋องหรือน้ำสับปะรดซึ่งถูกสกัดสารบอมเบลเลนออกไปพอสมควรทั้งนี้เรื่องการทานสับปะรดแล้วจะเกิดผลเสียต่อสตรีมีคันหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานและร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันมากกว่าค่ะ บางคนทานแล้วอาจไม่เป็นอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจมีอาการไม่ดีก็เป็นได้หากไม่แน่ใจว่าตัวเองทานได้ไหมเาราลองไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะข้อควรระวังในการกินสับปะรด เราไม่ควรทานตอนท้องว่างเพราะเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มากมีรสเปรี้ยวทานแล้วอาจะระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารไม่ควรทานสับป,ประรดดิบเพราะมีฤทธิ์ติปัญญาถ่ายอย่างแรงและก็ไม่ควรทานสับป,ประรดที่สุกเกินไปเพราะอาจเริ่มเน่าและทำให้เราท้องเสียได้ค่ะ